ท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับยินดีต้อนรับสู่ช่อง Sadistic คลิปนี้จะมาสอนป้อนบ้าน9แบบใช้เซตเดียว3 in 1ได้ทั้งป้อนตีวอลแล้วก็ปีนเกลียวเลยนะครับประกาศรายชื่อผู้โชคดีอยู่ใต้คลิปนะครับผมจะสุ่มแจกโกเทียร1ผู้โชคดีใครก็ตามที่มาคอมเมนต์ไลค์แล้วก็แชร์นะครับทุกคลิป Clash of Clans ที่ผมลงสามารถเจอกันได้บน YouTube นะครับถ่ายทอดสดทุกวัน 20:00 นเป็นต้นไปนะครับอยากให้แจกโกเทียมากขึ้นไหมครับง่ายๆเลยทุกคนสามารถช่วยได้นะครับให้ไปที่รูปฟันเฟืองมองหาปุ่มขวาล่างนะครับ More Setting คลิกเข้าไปนะครับเลื่อนลงมาข้างล่างสุดจะเห็น Creator Boost นะครับใช้โค้ด Sadistic ทุกครั้งที่เราเติมเพชรหรือซื้อโกเทียนะครับเพื่อเป็นการสนับสนุนจะได้เอามาจัดกิจกรรมแล้วก็แจกโกเทียได้มากขึ้นนะครับกดส่งโค้ดก็เป็นที่เรียบร้อยนะครับเรามาดูเซตทหารที่ดีที่สุดของบ้าน9ก่อนนะครับมีระเบิด3ตัวพ่อมด7นางฟ้า4เปกก้า2และขวาน10ตัวนะครับในส่วนของน้ำยามีฮิว1ง่วง2ดินไหว3และขอดินไหวเพื่อนในแคนอีก1นะครับตัวในแคนแนะนำให้เป็นโกเลมนะครับเพียมเอาโกเลมบ้านเท่ากันหรือไม่ก็สูงกว่านะครับอย่าเอาโกเลมบ้าน8มาเพราะว่ามันจะอึดน้อยลงนะครับเซตนี้เราสามารถเล่นได้3แบบก็คือเปกก้าวอล์กโกเลมวอล์กควีนวอล์กได้เลยนะครับใช้ได้ทั้งป้นตีวอลแล้วก็ปีนเกลียวนะครับการปีนเกลียวก็คือไปตีบ้านที่สูงกว่านะครับหรือตีบ้าน10นี่แหละเซตนี้นะครับประหยัดมากต้นทุนแค่ 180,000 น้ำม่วงแล้วก็ 1,500 น้ำดำนะครับคิดไปเลยท้วนๆเราสามารถเปลี่ยนน้ำยาฮิวได้ด้วยนะครับเพราะว่าเรามีนางฟ้า4ตัวแล้วนางฟ้าฮิวได้เรื่อยๆจนกว่าจะตายยิ่งโดนยาม่วงนะครับฮิวแรงมากๆยาฮิวปาทีเดียวนะฮิวพันเดียวแล้วก็หมดหายไปแล้วก็เป็นพื้นที่แคบๆนะครับนางฟ้ามันเดินตามตัวที่เราอยากให้ฮิวยาฮิวเราสามารถเปลี่ยนไปเป็นยาแช่แข็ง2ขวดนะครับเผื่อเอาไปแช่คิงควีนฝั่งเขานะครับแช่ทหารแคร์หรือแช่ให้โดนเอ็กซ์โปไปด้วยนะครับหรือจะเป็นแช่แข็ง1ยาพิษ1นะครับเพื่อเอาไปฆ่าทหารในแคร์ที่ออกมาเป็นธนูแม่มดก๊อบลินหรือไม่ก็บาบาเลียนนะครับเผื่อไว้ก่อนเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับเจอแล้วนะครับบ้าน9ทรงนี้เขาชอบฮิตจับกันนะครับทรงนี้ตีง่ายมากๆนะครับเพราะว่าป้อมมันจะหนาแน่นแค่ตรงกลางข้างล่างนะครับเราเปิดดินไหวแค่เปิดมุมนี้พอนะครับแล้วเข้าด้านนี้ได้เลยตรงนี้เลยนะครับโอเคเริ่มต้นด้วยโกเลมวอล์กก่อนครับปล่อยโกเลมไปก่อนแล้วก็นางฟ้าตามฮิว2ตัวไกลๆนะครับอย่าปล่อยชิดมากเปกก้านะครับออกซ้ายบนแล้วก็ขวาล่างนะครับขวาล่างเอานางฟ้าตามคิว2ตัวเลยแล้วก็ควีนกับคิงนะครับตามหลังกันไประเบิดนะครับ3ตัวเข้าได้แล้วนะครับบึ้มๆๆจากนั้นนะครับค่อยเตรียมตัวปล่อยพ่อมดนะครับปล่อยทีนิดทีหน่อยนะครับช่วยกันตัดประมาณนี้นะครับนั่นแหละครับแอร์ดิเฟนต้องรีบพังก่อนนางฟ้าจะตายนะครับเราถล่มเข้าไปเลยเรียบร้อยนะครับแล้วกว่าตรงนี้เสร็จปั๊บเราก็เต็มตัวปลายาฮิวได้เลยนะครับตอนนี้ควีนหันมาสนใจแล้วเราปลายาม่วงเลยนะครับเข้าข้างในเสร็จปั๊บคือจบแล้วนะครับนี่แหละปลายาฮิวเลยตรงนี้นะครับนั่นแหละ500,000ครับปลายาม่วงอีกขวดครับหมดแล้วจริงๆเราปล่อยพ่อมดเดินกว่าข้างนอกได้อีกตัวหนึ่งนะครับนั่นแหละตอนนี้ไปก้ารอบทั้ง2ตัวโกเลมยังไม่ตายนะครับเราปล่อยนางฟ้าตายได้แล้วนะครับเพราะว่าฐานถูกตีไป 70% แล้วนะครับเหลือแอร์ดิเฟนต์ต้อง2อันพยายามดูแลชีวิตของควีนกับเปกก้าให้มากที่สุดนะครับคิงปล่อยตายได้ขวานปล่อยตายได้นะครับควีนกับเปกก้าที่สำคัญนั่นแหละครับมันจะมีป้อมหนาแน่นแค่ตรงช่องนี้เท่านั้นเห็นไหมครับส่วนข้างบนเกลี้ยงครับนั่นแหละขวานเล็กเยอะครับหน้าที่หลักของขวานคือปล่อยไปปั๊บรีบทำลายเลยครับมันตายแต่มันต้องทำลายบ้านทำลายเอ็กซ์โปทำลายควีนครับหลังจากนั้นถ้าทำลายได้หมดแล้วตายได้เลยนะครับ99เปิดไม่ตายนะครับ100ทรงนี้อย่าจัดนะครับผมตีทุกครั้งก็100ตลอด500,000 400,000 แล้วก็3,400 32ถ้วยนะครับคุ้มยิ่งกว่าคุ้มเรามาดูกันอันต่อไปนะครับรอบที่2ก็ยังคงไม่เปลี่ยนเซตทหารนะครับสิ่งที่เราเปลี่ยนก็คือน้ำยานะครับรอบแรกเราใช้ยาฮิว1ขวดรอบนี้เราเปลี่ยนเป็นยาแช่แข็ง2ขวดนะครับและเดิมทีตัวในแคนเป็นโกเลมผมขอเป็นเปกก้านะครับจะแตกต่างจากเซตแรกหรือเปล่าเดี๋ยวเราไปดูกันเลย
ที่เราเอายาแช่แข็งมา2ขวดเพราะว่าเราจะตีบ้าน10นะครับเขาตั้งเป็นเสาละวาเป้าหมายเดี่ยวทั้ง2เสานะครับมี Expo Upgrade อยู่1อันเหมือนเดิมนะครับเราต้องเข้าฝั่งที่มีควีนก่อนนะครับเพราะควีนน่ารำคาญมากทรงนี้คือทรงเรือนจำนะครับเราต้องเปิดตรงนี้นะครับระหว่างมอร์ต้ากับแอร์ดิเฟนซ์ปาตรงนี้ไปเลยนะครับอย่าให้โดนกำแพงข้างนอกนะครับถ้าโดนกำแพงข้างนอกทหารจะวิ่งออกนะครับนั่นแหละครับเราจะเข้ามุมซ้ายนะครับเราจะปล่อยเปกก้าไปก่อนนะครับนี่เลยแล้วก็ตามด้วยนางฟ้า2ตัวนะครับตรงนี้ก็ได้เช่นกันนะครับนั่นแหละพร้อมกับยักษ์นะครับนั่นแหละครับนางฟ้า1ตัวเปกก้าตรงนี้ครับแล้วก็นางฟ้า1ตัวให้พ่อมดช่วยกันตัดนะครับไม่งั้นเปกก้าที่เลเวลสูงนะครับจะเดินออกหมดนะครับเดบเบิล3ตัวควีนเข้ากลางเลยนะครับยังยื้ออยู่ครับปล่อยขวานตามเปกก้าไปได้นะครับอย่างละ2พอซ้ายบนขวาบนพวกนี้นะครับพอเข้าได้แล้วนะครับให้มันเดินนำไปก่อนนะครับให้มันเคลียร์ช่องนี้ให้ได้ก่อนอย่าลืมนะครับห้ามให้เปกก้าที่ออกมาจากแคนตายนะครับแล้วก็ควีนนะครับขวานสามารถตายได้ไม่ต้องกลัวนะครับนั่นแหละมาแล้วนะครับจี้แบบนี้ก็ไม่เป็นไรแช่เลยแล้วก็ขวดแรกครับคิดตกนั่นแหละเคลียร์ให้หน่อยเรียบร้อยครับมันจี้อยู่ไม่เป็นไรครับแล้วก็เรียบร้อยครับอีกขวดนึงนั่นแหละครับเคลียร์ให้หน่อยนี่คือการตีบ้าน10นะครับบ้าน10ที่มีเสาลาวาด้วยนะครับเหตุผลที่เราเอายาแช่แข็งมา2ขวดเพื่อแช่เสาลาวาโดยเฉพาะนะครับคิงใกล้ตายแล้วเปกก้าเป็นไงบ้างครับกดไปเลยรู้เปกก้ายังรอดอยู่ผมอยากได้ทางน้ำม่วงอีกถังนึงครับผมได้อีกถังนึงผมกดยอมแพ้ได้เลยนะครับอันนี้ไม่แคร์จริงๆนั่นแหละคิง30กับควีน9เอาละเปกก้าตบมันให้หน่อยครับโอ้หัวแตกผมอยากได้ทางน้ำม่วงอีกถังนึงแต่กาเดินไปให้หน่อยครับอันนี้ไม่ต้องกลัวครับป้อมธนูบ้าน7นี่แหละครับเหตุผลที่เราไม่ควรข้ามบ้านนะครับผมหวังว่าควีนออกซ้ายผมอยากให้ควีนออกซ้ายนะครับมันออกขวาครับแย่แล้วครับอยากได้ถังน้ำม่วงอีกถังนึงกดไม่ตายก่อนนะครับเปกก้าตายเรียบร้อยแล้วโอกาสร้อยไม่มีแล้วนะครับถังน้ำม่วงเหลือ1ถัง 12,000 เห็นไหมครับอ๋อไม่ประมาณ 60,000 ครับถังนั้นมีค่า 60,000 ครับโอเคครับ 90% 91ผมว่าเรามีสิทธิ์ได้น้ำม่วงอยู่นะครับเพราะควีนยิงถึงผมกลัวแค่ป้อมปืนใหญ่จะยิงสวนได้สวนได้ไหมด่วนได้ครับ1นัด2นัด3นัดไม่เป็นไรครับ 20,00020,000 นะครับบ้าน9ตีบ้าน10นะครับ 91% 4,600 6,700 แล้วก็ 4,800 นะครับ19ถ้วยบ้าน9ไม่ควรตีบ้าน10ได้ 90% นะครับเราไปดูอันถัดไปเลยนะครับเซตที่3เหมือนเดิมไม่เปลี่ยนแปลงนะครับเราเปลี่ยนแค่น้ำยากับทหารแคร์นะครับผมสร้างดินไหวเองเลย4ขวดนะครับเอายาแช่แข็งมา1ขวดและตัวในแคร์กลับมาเป็นโกเลมนะครับแต่น้ำยาผมขอเป็นค้างคาวแทนนะครับบ้าน9เอาค้างคาวมาขี้โกมากๆนะครับเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับโอ้โหเจอแล้วนะครับอันนี้เป็นบ้านร้างก็จริงนะครับแต่เขาไว้ป้อมพ่อมดอยู่ด้วยกันหมดเลย4ป้อมภารกิจของผมก็คือทำลายป้อมพ่อมดให้ได้4ป้อมปล่อยยาขังข่าวจบเลยนะครับนี่คือเซตที่ขี้โกงมากสำหรับบ้าน9ในการตีวอร์นะครับเหมือนเดิมควีนอยู่ข้างล่างเราต้องฆ่าควีนก่อนนะครับเพราะควีนน่ารำคาญมากๆปาเปิดตรงนี้ได้เลยนะครับเสร็จปั๊บนะครับปล่อยโกเลมไปก่อนครับตามด้วยนางฟ้าสัก2ตัวนะครับไปก้าออกซ้ายกับขวานะครับตามด้วยนางฟ้าอย่างละตัวพอนะครับให้พ่อมดเดินตามหลังอย่างละ 2-3 ตัวพอแล้วก็ควีนนะครับเราให้คิงเข้าข้างในได้เราปาระเบิด3ตัวกำแพง9เข้าได้นะครับเห็นไหมครับเราต้องฮิวโกเลมไว้นะครับไม่งั้นโกเลมตายนะครับนั่นแหละสนใจชีวิตแค่ไปก้ากับควีนพอคิงกับโกเลมขวานตายได้นะครับให้มันเข้าไปเกือบถึงแคลนก่อนแล้วค่อยปล่อยขวานนะครับอ่ะมาแล้วครับพอมดตายทั้ง2ตัวผมว่าปล่อยขวานได้เลยนะครับนั่นแหละรัวๆครับรัวๆไม่ต้องกลัวครับเข้าข้างในได้ปลายาม่วงเลยนะครับนั่นแหละปล่อยอีก2ตัวครับนางฟ้าตายไม่เป็นไรครับเพราะตัวชูโรงของเซตนี้ก็คือขังขาวนะครับเรียบร้อยครับปล่อยขังขาวได้เลยตรงไหนก็ได้ครับขังขาวไม่มีผลต่อกับดักนะครับสำหรับใครที่ยังไม่รู้นะครับนั่นแหละปลาไปอีกครับพี่ต้นดูดีๆข้างคาวจะคอยตอดให้ข้างคาวจะค่อยๆไปค่อยๆตอดดูครับพังครับ
จเย็นๆครับใจเย็นๆค่อยๆตอดค่อยๆตอดค่อยๆตอดนี่ค่อยจริงเหรอโคตรแรงดูดิขี้โกงมากนะครับใครอยู่บ้าน9ลองดูครับขอครั้งคราวขวดเดียวครับไปตีวอนะครับทำลายป้อมพ่อมดให้ได้แค่หมดจบครับนะครั้งคราวเก็บให้หมดเลยเห็นไหมครับขวานตายหมดเหลือ2ตัวครับไม่เป็นไรนะครับเราสนใจแค่ควีนห้ามตายไปกล้าห้ามตายครับแต่ไปกล้าตายหมดแล้วไม่เป็นไรครับครั้งคราวคือตัวชูโรงเห็นไหมครับเก็บขอบไปด้วยรับประกันเลยครับอันนี้ไม่มีทางไม่ทันหมดเวลานะครับเพราะข้างคาวมันบินเร็วมากและข้างคาวไม่มีผลต่อกับดักนะครับนั่นแหละ98 99เอาขวานมา10ตายเหลือ2คือตายไป8นะครับเรียบร้อยครับไม่เคยไม่ทันนะครับลองดูนะครับ 703 701 5,500 นะครับบ้าน9ตีเกือบล้านนะครับก็ตี3ครั้งก็เกิน1,500,000แล้วนะครับนี่เลยใครตีวอลบ้าน9นะครับลองดูโกเลมขังข่าวนะครับโอเคก็อย่างที่เห็นนะครับเซตนี้ใช้ได้ทั้งป้นตีวอลแล้วก็ปีนเกลียวเลยนะครับแบบ3 in 1ถ้าเราตีบ้าน9แนะนำให้เอายาพิษกับยาม่วงไปเยอะนะครับหลายคนชอบเอาฮิวไปเพราะว่ากลัวทหารตายยาฮิวปาลงไปนะครับก็ฮิวแค่พื้นที่แคบๆทหารวิ่งเลยปั๊บก็ฮิวไม่โดนแล้วนางฟ้าเดินฮิวทหารเราจนกว่าทหารเราจะตายนะครับแล้วเวลานานมากๆนะครับที่เอายาพิษไปเพราะว่าบ้าน9นิยมใช้มังกรไฟฟ้ากับบอลลูนในการเฝ้าแคนครับเราปายาพิษไปบอลลูนรวดเดียวก็ตายหมดนะครับให้พ่อมดกับควีนฆ่ามังกรไฟฟ้านะครับถ้าเราตีบ้าน4พยายามเอายาแช่แข็งกับยาฮิวไปนะครับยาแช่แข็งเพื่อแช่เสาละวาเป้าหมายเดียวถ้ามันจี้โกเลมเราเปกก้าหรือคิงควีนนะครับต้องแช่เพื่อรีเซ็ตนะครับไม่งั้นตายแน่นอนส่วนยาฮิวนะครับเอาไว้ปายื้อกับเสาละวาหลายเป้าหมายนะครับเราต้องห่วงชีวิตแค่ควีนเปกก้านะครับโกเลมกับขวานปล่อยตายได้นะครับเช่นเดียวกับคิงเห็นไหมครับผมปล่อยคิงไปไม่สนใจเลยนะครับก็หวังว่าคลิปนี้ใครที่อยู่บ้าน9ดูแล้วคงช่วยให้คุณป้นง่ายขึ้นไม่มากก็น้อยนะครับอย่าลืมผมซุ่มแจกโกเทียทุกคลิป Clash of Clans ที่ผมลงนะครับใครก็ตามที่มาคอมเมนต์ไลค์แล้วก็แชร์นะครับแล้วก็อย่าลืมใส่โค้ด Sadistic เพื่อเป็นการสนับสนุนด้วยนะครับจะได้ซุ่มแจกโกเทียได้มากขึ้นนะครับพบกันในไลฟ์ได้ทุกวัน1ทุ่มเป็นต้นไปบน YouTube นี่แหละนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ